สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นเกนชินทุกท่านเลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีลีกต่างๆหลุดออกมามากมายก่ายกองเลยนะครับแต่ว่าเราพักก่อนนะสำหรับลีกเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาอยู่กับแพทปัจจุบันบ้าง นะครับโดยที่เราจะพูดถึงตัวละคร5ดาวกันนะครับแล้วก็ตัวละคร5ดาวที่เราจะพูดวันนี้เนี่ยก็คือตัวละครที่มีแล้วชีวิตดีนั่นเองนะครับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตมากๆเลยนะครับโดยที่เราจะพูดถึง4ตัวละครก่อนละกันนะครับเอาเป็นว่าเริ่มที่4ตัวละครที่มีแล้วชีวิตได้ดีนะครับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทำให้คุณเล่นเกมได้ง่ายขึ้นหรืออะไรต่างๆนั่นเองควรจะมีติด ID ไว้นั่นเองนะครับเกมนี้ไม่มีตัวละครที่ต้องมีนะครับมีแต่ตัวละครที่ควรมีหรือมีแล้วชีวิตจะดีนั่นเองนะโอเคไปที่ตัวแรกลุยอ่ะเริ่มที่ตัวแรกนะครับจงลี่ของเรานั่นเองเทพหินประจำเมืองหลี่เย่นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าจงลี่เนี่ยหลายๆคนมีแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับจงลี่ซึ่งจงลี่เนี่ยเป็นตัวละครโล่ที่ดีที่สุดในเกมณแพทช์ปัจจุบันเลยนะครับแพทปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวละครไหนโล่ดีเท่าจงลี่นะครับโดยที่อันติของจงลี่นั้นเนี่ยยังสามารถ CC มอนเตอร์ได้อีกด้วยนะครับโดยที่ CC เนี่ยมันจะ CC ได้แต่พวกมอนเล็กนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถ CC มอนเตอร์ให้อยู่ติดกันได้เนี่ยเราจะสามารถทำดาเมจได้โดยที่มอนไม่กระเด็นนั่นเองนะครับตีฟรีๆไปเลยประมาณ4วินะแล้วโล่ของจงลี่เนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในเกมเนี่ยไม่ใช่แค่หนาอย่างเดียวนะครับโล่ของจงลี่เนี่ยยังสามารถลดต้านได้อีกด้วยนะโดยที่ลดต้านของจงลี่เนี่ยลดได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจทุกๆอย่างของตัวเราเนี่ยที่เรากระทำต่อมอนสเตอร์เนี่ยมันจะแรงขึ้นนั่นเองนั่นจึงเป็นเหตุผลที่จงลี่เนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่ไปได้แทบทุกทีมเลยนะครับยิ่งถ้าคุณเล่นดีๆเนี่ยคุณอาจจะเล่นทีมจงลี่โดยที่ไม่ต้องมีซับฮีลเลอร์เลยก็ได้นะครับต้องเซนเซียหน่อยถึงจะตัดฮิลออกจากทีมได้นะเพราะโล่จงลี่เนี่ยมันค่อนข้างหนามากอยู่แล้วนะเดินทางมาถึงตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยมาแพทหน้าแน่นอนนะครับหรือแพท 2.8 เนี่ยมาแน่นอนนะครับนั่นก็คือคาซึฮะรูปหล่อของเรานั่นเองซึ่งคาซึฮะเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าคะแนนสูงมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหมดอะไรหรือทีมอะไรนะครับจุดเด่นของคาซึฮะเลยเนี่ยเขาจะสามารถรวบมอนได้นั่นเองซึ่งการรวบของคาซึฮะเนี่ยมันจะเป็นการรวบรวบติดพื้นนะครับการที่มันรวบติดพื้นเนี่ยมันจึงทำให้ตัวละครต่างๆที่ตีระยะประชิดเนี่ยสามารถทำดาเมจได้นั่นเองโดยที่ไม่เสียเวลานะแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยก็คือการบัฟดาเมจให้ทีมครับการบัฟดาเมจของคาซึฮะเนี่ยมันจะบัฟแรงตามชำนาญท่าของตัวเองยิ่งชำนาญเยอะยิ่งบัฟแรงโดยในส่วนที่มันไปบัฟให้เนี่ยก็คือโบนัสธาตุนะครับซึ่งถ้าคาซึฮะไปกับเบเนตเนี่ยมันก็จะมีคาซึฮะบัฟโบธาตให้เบเนตบัฟพลังโจมตีให้สองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ใส่ไปทีมไหนก็อร่อยนะครับสำหรับคาซึฮะซึ่งต้องบอกว่าคาซึฮะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็มีการจัดอาร์ติแฟกต์ที่ค่อนข้างง่ายตามไปด้วยนะครับก็คือใส่ชำนาญธาตุล้วนเล่นได้เลยจบเลยแบกได้ประมาณนี้ซึ่งถามว่าเรามีไหมหลุดเลทนะครับหวังว่าครั้งนี้มันจะไม่หลุดนะสำหรับแพท 2.8 เนี่ยเดินทางมาถึงตัวละครที่3นะครับเวนตี้นั่นเองตัวละครนี้เนี่ยผมให้เป็นทางเลือกละกันเนาะว่าถ้ามีคาซึฮะแล้วไม่ต้องมีเวนตี้ก็ได้อะไรประมาณนี้หรือถ้าอยากเล่นสบายก็มีทั้งคาซึฮะและเวนตี้เนี่ยไปใส่อบิสก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับเป็นทางเลือกสำหรับหลายๆคนนะครับซึ่งเวนตี้เนี่ยมันจะได้ในส่วนของการฟื้นฟูพลังงานธาตุให้เพื่อนนะครับโดยที่ธาตุที่เวนตี้จะฟื้นฟูให้เนี่ยก็คือธาตุที่ถูกโยนลงไปในอันติของเวนตี้นั่นเองนะที่ต่างกับคาซึฮะซึ่งอันติของเวนตี้เนี่ยมันจะรวบค่อนข้างนานกว่าคาซึฮะนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือมันรวบลอยพื้นนะครับตัวละครที่เน้นการโจมตีระยะประชิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตีไม่ถึงนะตัวละครที่ตีระยะประชิดเนี่ยเช่นชายเนี่ยตีไม่ถึงแน่นอนนะครับไปกับเวนตี้ไม่เวิร์กนะสำหรับชายซึ่งเวนตี้เนี่ยมันก็จะไปคอมโบในส่วนของการยูแทนนะครับทีมมอร์กาน่าก็คือไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับดาเมจโคตรรุนแรงเลยสำหรับทีมมอร์กาน่าซึ่งข้อเสียใหญ่ๆของเวนตี้เลยนะครับนั่นก็คือมันต้องเล็งนั่นเองที่ต่างกับคาซึฮะนะมันต้องเล็งทิศทางให้ดีๆในการกดอันตินะครับเพราะว่าแมคานิกของเกมเนี่ยเวนตี้มันจะเล็งมอนเตอร์ที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล็งดีๆถ้าเราเล็งไม่ดีเนี่ยมันจะยิงแบ็คโฮไปคนละทางกับฝูงมอนเลยนะครับแล้วอันติมันก็จะว้าวนะครับอีกอย่างนึงเลยคือถ้าสู้กับบอสเนี่ยเวนตี้มันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันไม่โดนรวบ
นะครับมันจะกระโดดออกจากแบ็คโฮได้แล้วซึ่งดาเมจจากแบ็คโฮมันก็จะแทบไม่มีเลยนะครับนี่ก็คือจุดอ่อนของเวนตี้นั่นเองนะครับเอาไว้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีทั้งเวนตี้แล้วก็คาซึฮะนะแต่ว่า2ตัวละครนี้เนี่ยเก่งทั้งคู่อยู่ที่การใช้งานเลยนะครับอยากบัฟดาเมจไปคาซึฮะเลยนะครับส่วนอยากเล่นทีมออร์กาน่ารวบๆสูงๆแล้วจบด้วยอันติก็ไปเวนตี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งให้ง่ายๆเลยก็คือเวนตี้เนี่ยตีมอนเล็กเทพมากนะครับส่วนคาซึฮะได้ทำมอนเล็กและบอสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่เลยว่าจะใช้งานยังไงนะฮะโอเคเดินทางมาถึงตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือยาเอะมิโกรของเรานั่นเองต้องบอกว่าตัวละครนี้อวยและชอบมากๆถึงจะหลุดเลทแม่งทุกตัวเลยก็เถอะนะฮะโดยที่ยาเอะเนี่ยคนที่เปิดมาเนี่ยจะได้ในเรื่องของความสะดวกสบายนั่นเองนะครับเพราะว่าอันไม่ใช่อันติสกิลท่าของยาเอะเนี่ยมันเล็งเป้าให้เอนะครับทั้งหมด3ต้นโดยเสา3ต้นนี้เนี่ยมันจะช็อตของมันเองแต่ละต้นแยกกันนะโดยที่ยาเอะเนี่ยยังมีดาเมจเบิร์ธที่ค่อนข้างแรงมากอีกด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยก็คืออันติเนี่ยมันกินพลังงานธาตุเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยถ้าเทียบกับซับ DPS ตัวอื่นเนี่ยเทคฟิวไทม์ค่อนข้างเยอะกว่านะครับเพราะว่าเวลาอันติเสร็จเนี่ยเสามันหายนะครับมันต้องวางใหม่นี่ก็คือข้อเสียแบบนิดๆหน่อยๆนะสำหรับยาเอะซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวละครนี้เนี่ยค่อนข้างเก่งมากในการฟาร์มแล้วก็ตีบอสนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มบอสใหญ่หรือว่าฟาร์มลูกโป่งเนี่ยสกิลท่าเนี่ยมันช็อตเองหมดเลยถ้าคุณทำของแรงๆเนี่ยแป๊บเดียวมอนตายหาหมดเลยแน่นอนนะครับโดยที่ยาเอะไป1ตัวเนี่ยอีกตัวนึงจะใส่เป็นจงลี่เพื่อไปยืนใส่โล่เท่ๆก็ได้แล้วมันก็เล่นได้เลยนะครับฟาร์มได้เลยนะครับสำหรับยาเอะจงลี่ซึ่งต้องบอกว่ายาเอะเนี่ยในเรื่องของการเป็นซับ DPS เนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีมากแต่ว่ามันจะไปกับพวกหูเต่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไปขัดปฏิกิริยาของท่าชาวบ้านเขานั่นเองนะสำหรับยาเอะมิโกะของเราอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ4ตัวละครที่เรายกมาข้างต้นซึ่งตัวละครอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่เก่งนะครับมันเก่งหมดแหละณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่า Genshin Impact เนี่ยทำตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดเนี่ยสามารถเล่นได้แทบทุกตัวแล้วนะเล่นได้ทุกตัวเลยนะครับบางตัวเนี่ยมันจะถูกบัฟโดยอาร์ติแฟกต์เช่นโคโคมิเนี่ยปัจจุบันมันจะมีอาร์ติแฟกต์ที่เพิ่มดาเมจได้เนี่ยทำให้โคโคมิเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีแล้วนะครับซึ่งตัวละครอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยบางตัวก็เก่งมากๆอยู่แล้วนะครับส่วนบางตัวก็ต้องมีทีมนิดนึงเพื่อจะทำให้ดึงประสิทธิภาพสูงสุดออกมาได้เช่นอิโต้เนี่ยไปกับโกโร่คือดีสุดนะครับดีกว่าไปกับเบนเน็ตเฉินเฮอไปกับท่าน้ำแข็งก็คือบัฟน้ำแข็งได้แรงกว่าคาซึฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตัวละครต่างๆเนี่ยไอ้พวก5ดาวลิมิเต็ดเนี่ยใช้ได้ทุกตัวเลยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยหมีมันค่อนข้างเปิดกว้างนะครับโดยที่ตัวละครเก่าๆก็ยังสามารถนำมาผ่านคอนเทนต์ได้นั่นเองนะครับซึ่งบางตัวละคร5ดาวหลุดเลทนะครับที่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตมันก็ได้ใช้เองแหละนะไอชุบชีวิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้ใช้นะโอเคประมาณนี้นะสำหรับ5ดาวที่มีแล้วชีวิตดีซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวละคร5ดาวทุกตัวเนี่ยเราจะพูดเสมอว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับมีเก็บไว้ดีกว่ามันจะได้เป็นตัวเลือกในการใช้งานได้มากกว่านั่นเองนี่คือคร่าวๆนะเราพยายามคิดบวกไว้นะซึ่งคิดอย่างนี้มันก็ได้ผลจริงๆทุกตัวละครในเกมนี้เนี่ยถ้าเลือกจัดทีมดีๆเนี่ยมันได้ใช้หมดนะครับผมแล้วแต่ว่าอยากเล่นตัวอะไรเป็นเมนนั่นเองนะครับอย่าไปยึดติดกับพวกเทียร์ลิสต์มากนะครับแต่ว่าเทียร์ลิสต์เนี่ยดูไว้ผ่านๆดูว่าตัวไหนเก่งนะครับผมประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายด้วยไฟเสน่ห์